สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มะละกอจะมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนสมัยเด็กๆนะคะมะละกอได้ยินนิทานเรื่องนี้มาจากแม่นะคะก่อนนอนทุกคืนนะคะแม่นะคะแม่มะละกอจะเล่านิทานให้ฟังเล่านิทานให้ลูกๆฟังแล้วที่นอนของพ่อกับแม่นะคะสมัยก่อนนี้เป็นที่นอนคือนอนรวมเหมือนกันค่ะที่นอนแบบห้องเดียวนอนได้7-8คนนะลูกนี่เป็นตับเลยค่ะนอนตั้งแต่คนเล็กสุดจะนอนข้างแม่แล้วก็ถัดลงมาพ่อจะนอนก่อนแล้วก็เป็นแม่แล้วก็ลูกๆ ก็นอนตามมาไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนครอบครัวของมะละกอหรือเปล่าทุกคืนนะคะทุกคืนแม่มะละกอจะเล่าให้นิทานให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยแล้วเราก็เป็นติดนิทานค่ะถ้าไม่ได้ฟังนิทานที่แม่เล่าให้ฟังก่อนนอนถึงแม้ว่านิทานเรื่องนั้นนะคะจะเป็นนิทานที่เป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็จำเจแต่ก็เราก็อยากได้ยินเสียงแม่เล่าให้ฟังตลอด มีความสุขค่ะมีความสุขมากๆเลยอ่ะเห็นรูปภาพไหมคะเห็นรูปภาพที่มะละกอเสนอไหมนี่รูปภาพนี้นะคะนี่แหละคือบ้านหลังเล็กๆบ้านหลังเล็กๆนะคะที่เราอยู่กันแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นป่าเขาลำเนาไผ่มีคลองน้ำสนุกสนานตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วก็โดดลงน้ำจับปลาหาปูนะหากินกันไปตามภาษาครอบครัวที่อยู่ในป่าอันนี้นิทานนะคะมะละกอจะเล่าให้ฟังอย่าตีความหมายไปอย่างอื่นนะถ้าใครตีความหมายนิทานของมะละกอไปอื่นก็ดีนะคะเพราะว่าเร็วไหมจะได้เป็นกติสอนใจนะคะกับคนที่มุ่งมั่นแต่หาผลประโยชน์มุ่งมั่นหาแต่ความทุกข์ของคนอื่นมาอยู่ในความสุขของตัวเองนะคะมะละกอก็ฝากเรื่องทานเรื่องนี้ที่แม่นี่แม่มะละกอนะเล่าให้ฟังทุกคืนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะเล่านิทานคติสอนใจให้ลูกหลานได้ฟังเสมอคติสอนใจของมะละกอที่มะละกอได้ฟังมาตลอดทุกคืนนะคะ20 ปีตั้งแต่มะละกอจำความได้มะละกอก็ได้นอนฟังนิทานมาตลอดถึงตอนนี้มะละกอโทรหาแม่ทุกครั้งนิทานเรื่องนี้แม่ก็จะสอนเสมอว่าคนน่ะเขาเรียกว่าไงความซื่อสัตย์อ่ะกินไม่หมดแต่โคตรโกงคนเราน่ะกินได้ไม่นานใช้น้ำตาคนอื่นใช้หยาดเหงื่อของคนอื่นทำเพื่อตนเองตายเสียให้คนอื่นมีความทุกข์ทำความลำบากให้คนอื่นนิทานเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มะละกอกลัวมากที่สุดคือเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเนี่ยรู้ไหมคือหมายความหมายว่ายังไงด่าพ่อล่อแม่ตายไปก็จะเป็นเปรตร้องวิดวิดบาปกรรมค่ะบาปกรรมมากๆนะคะที่ด่าพ่อล่อแม่กันถึงแม้ว่าท่านจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ตามพ่อแม่คือพระในบ้านของเราพระในบ้านของทุกๆคนคุณจะทำบุญที่ไหนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านพันล้านแต่ถ้าคุณทำร้ายพ่อแม่ด่าพ่อแม่ว่าพ่อแม่บุญกุศลอันนั้นก็ไม่ได้มาทำให้คุณได้ขึ้นสวรรค์คุณจะตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตร้องเป็นเปรตปากเท่าปากเท่าลูกเข็ม คนเราทุกคนนะคะคนมีจิตสำนึกนึกถึงบุญคุณบุปการีของเราเป็นสิ่งสำคัญค่ะพระในบ้านของเราเป็นสิ่งสำคัญมาก
ก่อนที่พวกคุณน่ะจะหยุดเยอะหยิบยื่นอาหารเงินทองให้คนอื่นเขาคุณหันมามองคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ก่อนดีไหมก่อนที่คุณจะไปดูแลคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นแล้วไปนั่งร้องไห้กันให้กับคนอื่นเขาบางครั้งคนสิ่งที่คุณมองเห็นน่ะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเขาจะให้คุณมองเห็นแค่ข้างหน้าเขาไม่เคยให้คุณเห็นข้างหลังว่าข้างหลังของเขามีกากมีเกลื่อนมีสิวมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าก่อนจะด่าว่าใครล้อพ่อล้อแม่ใครคุณคงควรคิดสักนิดว่ามันเจ็บปวดกับคนที่ถูกด่าถูกว่าหรือเปล่าสมควรที่ถูกด่าถูกว่าไหมบางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นน่ะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นบางครั้งมันเป็นเพียงแค่สตอรี่ไลน์ที่ทำให้คุณมีความกระตือรือร้นทำให้คุณสนุกสนานไปกับสิ่งนั้นมะละกอจะให้เห็นอะไรนะนี่มะละกอมีบางอย่างให้ทุกคนเห็นมะละกอจะย้ายภาพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ทุกคนเห็นไหมคืออะไรคนเราทุกคนสมัยนี้นะคะใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อได้สิ่งที่ตัวเองหวังไว้เพื่อได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาโดยไม่คิดคำนึงว่าเขาจะมีกินมีใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหลอกเข้ามาได้ด้วยน้ำตาของพวกคุณการหลงงมงายในโลกโซเชียลเป็นสิ่งอันตรายมากแล้วก็เคยได้ยินมามีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเขามีสามีที่รักเขามากแต่จุบะปัจจุบันนี้เขาต้องนอนกลางถนนเพราะว่าเงินที่สามีเขาให้มาเขาเอาให้กับคนที่เขารู้จักหมดซึ่งความสงสารซึ่งความหลงในโลกมายาหลงในทางโซเชียลทุกวันนี้สามีเขาก็ไม่เอาเขาลูกเต้าเขาไม่เอาเขาและคนที่คุณช่วยเหลือก็ไม่เอาคุณเหมือนกันเงินทองที่เขาได้มาเขาบอกเงินทองเสน่หาคุณให้เขาเองนี่แหละค่ะทิมลากอให้เห็นทุกคนใส่หน้ากากเข้าหากันหลอกลวงทุกคนเขาก็บอกว่าทุกคนดีหมดล่ะด้านที่เลวๆไม่มีใครให้เห็นหรอกค่ะนี่เวลาค่ะทุกคนนาฬิกาสายนี่ค่ะนาฬิกาทรายของมะละกอก็จะเห็นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นาฬิกาทรายคนเรามีเวลาไม่เท่ากันใครบอกว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันใช่แต่เวลาของคนทำเลวทำความดีกับทำความ
ความไม่ดีความชั่วไม่เท่ากันทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่เวลาของคนทำชั่วทำความดีไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ